คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กลางกำลังแถลงอยู่ณขณะนี้นะครับกกต.แถลงอะไรไปติดตามบรรยากาศกันสดๆเลยครับจำนวนร้องเรียนข้อร้องเรียนเรื่องคัดค้านเนี่ยนะครับ163เรื่องเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นจำนวนน้อยแต่ว่าต้องดูอีกทีหนึ่งว่าหลังเลือกตั้งจะมีการเมื่อทราบผลการเลือกตั้งผลคะแนนแล้วเนี่ยจะมีการเลือกตั้งจะมีการมาร้องเรียนเพิ่มหรือไม่ด้วยเกิดขึ้นจำนวนน้อยเนี่ยอาจจะมีมาหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการกดดันป้องกันป้องปรามของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองกับฝ่ายตำรวจสามารถได้จับกุมได้บางรายอยู่ก็ต้องรอดูว่าผลการสืบสวนสอบสวนมันจะออกมาเป็นยังไงครับเพราะเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งทุกฝ่ายแล้วก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้เป็นข้อยุติครับฮะครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับอีกเรื่องนึงครับพอดีว่ามีเพจออนไลน์นำเสนอข่าวหลายเพจนะครับแล้วก็เปิดไลฟ์เวลาท่านเลขาแถลงหรือว่าเวลามีความเคลื่อนไหวไงครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครขออภัยครับเป็นพวกแฟนคลับอย่างเงี้ยครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงชื่อพรรคชื่อหมายเลขพรรคหรือโลโก้พรรคแสดงเนี้ยเราสามารถทำได้ไหมครับในไลฟ์ที่มันขึ้นมาในแชทสดเงี้ยครับมันต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นการหาเสียงหรือไม่อ่ะต้องมาดูมันไม่ได้บอกว่าเอ่ยชื่อพรรคอะไรไม่ได้หรอกครับเหมือนเราคุยกันมันได้แต่อันนั้นมันออกในสาธารณะก็ต้องดูว่ามันเป็นการหาเป็นการลักษณะกระทําเช่นนั้นมันเป็นการหาเสียงหรือไม่อันนั้นต้องไปดูเป็นรายๆไปครับฮะก็คือว่าต้องมีผู้ร้องว่าในแชทนั้นมีความผิดปกติเกี่ยวกับการหาเสียงถูกมั้ยครับก็ต้องคือหลักคือวันนี้เขาห้ามหาเสียงอะไรที่เกี่ยวกับหาเสียงอ่ะมันผิดทั้งนั้นเพียงแต่ว่าการกระทําเช่นนั้นน่ะมันเข้าลักษณะองค์ประกอบของการหาเสียงหรือไม่ต้องมาดูข้อเท็จต้องดูข้อเท็จจริงครับฮะแล้วสื่อเจ้าของแพลตฟอร์มอ่ะต้องระมัดระวังมั้ยครับหรือว่าปิดแชทไปดีกว่าหรืออะไรเงี้ยท่านมีแนะนํามั้ยครับคือมันสําหรับผมณพูดตอนนี้นะครับสื่อเป็นการเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ทราบโดยการถ่ายแล้วก็เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมีวิธีการอะไรที่จะทำไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องพวกนี้ได้อะอย่างแรกคือปิดอะหายไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงแต่การแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งก็ได้ตรงนี้ครับผมว่าทางถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะดีครับครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับก็ขอบคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านแสวงบุญมีนะครับที่วันนี้ให้เป็นการแถลงอีกรอบนึงของกกต.นะคะช่วงนี้ก็แถลงบ่อยเมื่อคืนก็แถลงย้ำเหมือนกันนะคะเรื่องการเลือกตั้งด้วย